ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านคะวันนี้ดิฉันกรุณาพรลิลี่เลขาธิการของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะและดิฉันจุ๋มณัฐมนต์บุญมากค่ะก็เป็นรองประธานชื่อจริงชื่ออะไรคะอ๋อชื่อจริงณัฐมนต์บุญมากค่ะค่ะก็เป็นรองประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นได้ว่าการที่เราจัดรายการแต่ละครั้งจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนสมาชิกและคณะกรรมการของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับเขาและเธอเราดีค่ะน้องๆได้มาเปิดเผยชมนะคะค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะคะใช่ค่ะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมกันกับ BMC TV ที่ให้โอกาสสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่าที่สหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยนั้นเรามีแต่คณะนักร้องจิตอาสาใช่ค่ะแต่ไม่ได้มีแต่เฉพาะจิตอาสาอย่างเดียวนะคะท่านที่เป็นนักร้องอาชีพเป็นศิลปินดังในอดีตก็มารวมตัวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องดนตรีนักแต่งเพลงนักเรียบเรียงเสียงประสานโอ้เยอะค่ะก็นำเอามาผสมประสานกันไว้ที่ตรงนี้นะคะค่ะนอกจากนั้นขณะนี้นะคะสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยเรากำลังมีเด็กวัยทีนเอจเป็นเด็กหญิงแล้วก็กำลังจะก้าวเข้าสู่นางสาวใช่ค่ะเด็กหญิงเด็กชายค่ะใช่ค่ะโอกาสต่อไปจะคงจะได้มีโอกาสนำเสนอนะคะแต่ที่ทราบข่าวมานี่รู้สึกว่าจะเป็นสาวแล้วนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วมีเป็นสาวเป็นนางสาวอยู่แค่2คนอ๋อเหรอคะอ๋อเหรอคะแล้วก็กำลังรวบรวมเอาไว้นะคะแม้กระทั่งเด็กที่อายุยังไม่ถึง10ขวบนะคะก็เริ่มมีเข้ามาแล้วเราช่วยกันฝึกพัฒนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีดนตรีในหัวใจใช่ผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีความสามารถค่ะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้ชื่นชมในการจัดรายการของเราเขาบอกไงรู้ไหมคะบอกว่าไงคะปกติแล้วจะดูแต่ศิลปินรุ่นใหม่ๆแต่สหพันธ์คนดนตรีนำเอาผู้มีประสบการณ์ชีวิตมารวมตัวไว้ตรงนี้ค่ะนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญนะคะอายุนั้นไม่ใช่ปัญหาเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ความสามารถที่ทุกท่านมีอยู่นั้นนะคะใช่ค่ะก็เอามาโชว์เผยแพร่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ได้รับทราบนะคะกันบ้างว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าสู่ยุคเขาเรียกอะไรนะ 4.0 นี่ผู้สูงอายุจะมากค่อนข้างมากเลยนะคะเขาก็จะมีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็พยายามให้ผู้สูงอายุอยู่ได้นะคะอย่างมีคุณภาพนะคะก็พวกเราเนี่ยเนาะเหมือนกับเป็นจุดประกายนะคะรวบรวมเอาไว้ใช่ค่ะแล้วก็ในการจัดรายการของเราเนี่ยนะคะคุณจุ๋มค่ะเอาไปชื่อเล่นก็ได้นะคะนะคะพี่ต้อยอยากจะบอกคุณจุ๋มน้องจุ๋มค่ะน้องจุ๋มว่านะคะตอนนี้เพลงเนี่ยเพลงดังในอดีตที่มีความไพเราะมากมายใช่ค่ะแล้วก็เราก็ได้นำเก็บเอาไว้มาผสมมาเก็บเอาไว้เพราะอะไรไหมคะเป็นการอนุรักษ์บทเพลงเก่าๆใช่ใช่แม้ว่าครูเพลงเหล่านั้นจะมีการล่วงลับไปแล้วแต่งานของท่านยังคงอยู่ใช่ค่ะอย่างเช่นอาจารย์กมลเท่าคันไลก็มีบทเพลงมากมายท่านเป็นที่ปรึกษาของสหพันธ์คนดนตรีประเทศไทยด้วยก็ขออนุญาตนำเอาบทเพลงของท่านมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังนะคะอนุรักษ์ผลงานของท่านท่านก็อนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็เราก็บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเพลงอะไรบ้างเยอะมากแล้วอุ๊บอิ๊บอ๋อบอกไม่ได้นะคะเรายังไม่บอกนะค่ะแต่ผลงานเพราะท่านมากเดี๋ยวจะนำเสนอในลำดับต่อไปนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะครูเพลงของเราอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาของสหพันธ์คนดนตรีซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยกรุณาพรได้นำเอาบทเพลงของอาจารย์ววัชยามานำเสนอแต่ตอนนี้ท่านป่วยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกำลังใจให้อาจารย์ววัชยาด้วยนะคะอาจารย์ป่วยของเรานะคะสาวแกร่งนะใช่ค่ะท่านน่ะเป็นทั้งนักแต่งเพลงแล้วนักจัดรายการวิทยุสมัยก่อนนี่ท่านจะอยู่พลหนึ่งคงจะจำบทเพลงของครูวอได้เนาะอ๋อใช่ค่ะเพลงอะไรนะอดีตรักดอกทองกวาวเห็นทองกวาวร่วงหล่นบนพื้นเนี่ยชนะใช่ไหมคะแล้วก็อะไรป้า
ไปเต้ไปแอวไปเต้ไปแอวจังหวัดเชียงรายนะคะผลงานของท่านเยอะเลยไฟเสน่หาแล้วก็มีบทเพลงอีกมากมายที่เป็นของอาจารย์ววัชยานะคะซึ่งเราคงจะทยอยนำเสนอให้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและรับฟังค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจไปช่วยให้ท่านหายป่วยไวๆนะคะถ้าหากว่าให้แข็งแรงไวๆแฟนคลับของอาจารย์ววัชยานะคะก็ขอแจ้งให้เลยนะคะว่าตอนนี้ท่านพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะค่ะชั้นที่11ห้องที่22ค่ะนะคะท่านป่วยอยู่เดี๋ยวพวกเราก็จะไปไปเยี่ยมกันเป็นกำลังใจให้ท่านใช่ค่ะคนที่คนเก่งๆมีผลงานมาตลอดนะคะค่ะแต่เดี๋ยวท่านก็หายก็มีอีกท่านนึงนะคะที่ป่วยแล้วก็ยังมันก็คือคุณจิรวุฒิกาญจนพลินอ๋อเป็นทายาททายาทของครูสมานกัญจนพลินค่ะนี่ก็เป็นทายาทคนดังเช่นกันเป็นผู้ควบคุมวงอนุญาตเพลงคุณครูสมานเอามาเผยแพร่เช่นกันใช่ค่ะคุณจุ๋มคะเรามาฟังเพลงเพราะๆกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านคะถ้าหากว่าชื่นชอบบทเพลงอะไรนะคะนำเสนอมาได้หรืออยากจะมาเป็นจิตอาสากับพวกเราก็ได้นะคะค่ะเชิญนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0934651915นะคะชื่นชอบบทเพลงอะไรก็แนะนำกันเข้ามาก็แล้วกันนะคะค่ะวันนี้เราก็มีบทเพลงเก่าๆโอ้ไพเราะมากเพลงกล้วยไม้ค่ะจะใกล้มวยหรือเปล่านะไม่นะคะกล้วยไม้ค่ะเป็นผลงานเพลงของครูพรานบุญคำร้องบุญใช่ค่ะคำร้องและทำนองค่ะขับร้องคุณอารีนักดนตรีนี่ต้นฉบับเก่าแก่มากอุ้ยคุณจะมีใครจะมีใครไปได้นะคะคุณกรุณาพรเรียลลี่นะคะค่ะท่านเลขาสาพันธ์คนดนตรีได้ไตค่ะต่อไปนะคะเป็นบทเพลงที่เหมยขวาดอกเหมยอะค่ะเพลงจีนใช่ค่ะเห็นไหมคะพี่กรุณาพรบอกแล้วว่าตอนนี้เราจะทำเพลงนานาชาติค่ะมีความสามารถหลากหลายกันนะคะนักร้องจิตอาสาบางท่านนะคะที่มีความสามารถแล้วก็อยู่ในประเทศไทยอยากจะเข้ามาเป็นจิตอาสาก็เชิญตามที่เบอร์โทรศัพท์ได้แจ้งไว้ให้ทราบแล้วนะคะเพลงนี้เขาก็จะบรรยายเกี่ยวกับภูมิประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโดยเฮียตงค่ะเฮียตงก็เป็นนักร้องจิตอาสาของเรานะคะเฮียตงปัญญาโสพลเลิศค่ะสำหรับเฮียตงเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยกรุณาพรเนี่ยนำคณะจิตอาสาไปร้องที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเฮียตงก็มาวันแรกมาถึงก็มาให้รางวัลนักร้องจิตอาสาทุกคนเลยโอ้ค่ะน่ารักค่ะเอาที่เฮียตงให้เนี่ยใส่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ค่ะทำบุญกับพวกเราหายไปพักหนึ่งมาอีกแล้วมานั่งก็มาแจกอีกบอกเฮียต้องมาร้องได้กันเลยนะคะนี่คือจุดประกายของใช่ค่ะก็เป็นนักร้องจิตอาสาของเราค่ะก็ตามไปร้องทุกโรงพยาบาลท่านผู้ชมท่านใดอยากจะมาเป็นจิตอาสาแบบพวกเราโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็วันอังคารที่4ของเดือนนะคะที่วชิระพยาบาลค่ะตอนนี้ที่กำลังเปิดจิตอาสาอยู่ก่อนหน้านี้มีที่รามาธิบดีค่ะแต่ตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนตั้งแต่ที่พวกเราเศร้าโศกกันในปีนี้ยังไม่เปิดเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันพุธแรกของเดือนช่วงบ่ายเนี่ยโดยปกติแล้วจะพบกับพวกเราได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะทุกวันจันทร์แรกของเดือนที่ศูนย์แพทย์พัฒนาพระราม9นะคะค่ะและทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนพบกับพวกเราได้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ณขณะนี้ทั้ง3โรงพยาบาลยังไม่เปิดนะคะยังปิดตั้งแต่ก่อนที่พ่อหลวงของเราจะสวรรคตนะใช่ค่ะหลังจากที่พ่อหลวงของเราเนี่ยสวรรคตแล้วเนี่ยก็ปิดไปเลยตอนนี้ยังไม่เปิดคงเหลือไว้1แห่งเท่านั้นคือวชิระพยาบาลนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะเป็นคณะจิตอาสากับพวกเราก็เรียนเชิญนะคะค่ะมาพบพวกเราได้เนาะค่ะเพลงที่4ค่ะโอ้โหเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์หวังเจ้าจินขับร้องโดยคุณขวัญใจดำรงจักรค่ะรองประธานฝ่ายหารายได้ของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วเราจะปิดท้ายด้วยเพลงที่5เพลงร็อกเริงใจค่ะ
แต่คำร้องและทำนองโดยครูวีระปฐมะค่ะคือคุณครูท่านนี้ค่ะประพันธ์คำร้องทำนองท่านเป็นผู้ที่เคยประพันธ์เพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเนื้อที่คุณดาวใจร้องค่ะเฮี่ยมฮานอะไรนะคะนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีผลงานเพลงนะคะใช่ค่ะแล้วเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์อวยชัยวิทิตรัตดาค่ะรองประธานฝ่ายวิชาการของสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยค่ะขับร้องโดยไม่ใกล้ไม่ไกลน้องจุ๋มแนะนำตัวค่ะค่ะจุ๋มเองค่ะณัฐมนต์บุญมากนะคะค่ะก็ในช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะคะรับชมและรับฟังค่ะYou
Yeah.
ดเพลินฟังเพลงร้องกันร้องจังหวะโยกย้อนร้อนแรงเราใจเมื่อได้ฟังซึ้งสวงในโอนเอ็นไปตามจังหวะเพลงสุขใจสุขจริงสุขยิ่งยามได้ฟังเพลงจิตใจแสนรื่นเริงฟังเพลงเพลิดเพลินเป็นสุขที่นำเสนอไปแล้วทั้ง5บทเพลงมีทั้งเพลงไทยเพลงไทยเพลงจีนนะคะนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้อรรถรสกับการฟังนะคะครั้งหน้านะคะอุ๊บอิ๊บอาจจะมีเพลงสากลค่ะค่ะเราก็จะผสมประสานกันค่ะแต่เป็นเพลงที่เราอาจจะคุ้นเคยบ้างเพราะเป็นเพลงของบ้านเราเองเพลงของในหลวงค่ะค่ะเป็นเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะค่ะท่านผู้ชมที่ชมการออกอากาศของ BMC TV นะคะทั่วโลกนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะมีญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าผู้ที่สนใจจะเป็นจิตอาสาก็แนะนำเข้ามาได้นะคะได้ที่หมายเลข0934651915นะคะ093 465 1915ค่ะย้ำนะคะค่ะก็วันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเพลงของเราคงจะถูกใจท่านบ้างนะคะยินดีรับคำติชมนะคะเราจะได้แก้ไขให้รายการของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะคะค่ะใช่ค่ะเราเนี่ยก็เป็นอะไรนะพิธีกรก็ไม่ใช่อาชีพไม่ใช่อาชีพจิตอาสาอีกเช่นกันจิตอาสาสมัครเล่นนะคะค่ะค่ะวันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วใช่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการฟังเพลงกับ BMC TV และสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองต้องขอกราบลาท่านผู้ชมทางบ้านไปณโอกาสนี้นะคะพบกันใหม่ในคราวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงร้อยมาเรียงเป็นเสียงสวรรค์ด้วยรักและผูกพันจึงสานฝันเป็นจิตอาสาร่วมทุกข์มีสุขเรานั้นยินดี